สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเราอยู่กันมาเนี่ยก็นานแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเราจะอยู่กับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยไปอีกนานเลยนะครับก็คืออยู่กันไปเรื่อยๆแหละนะครับถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินตลอดนะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Easy Life นี่เนี่ยได้เท่าไหร่หรือว่าในบางคลิปผมสามารถทำเงินได้เยอะแล้วผมก็จะมาทำการรีวิวการถอนเงินให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมก็จะมาทำคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับซึ่งคลิปของ Easy Life นี้เนี่ยผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับก็คงจะลดจำนวนลงแล้วนะครับแล้วก็คลิปของ Base Change ด้วยนะครับก็คงจะลดลงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้เจอกับแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับพูดได้ว่าแพลตฟอร์มหนึ่งก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ผมถนัดนะครับและเป็นแพลตฟอร์มที่ผมชอบพูดง่ายๆครับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ผมสามารถถ่ายทอดวิชาความสามารถต่างๆที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะฮะให้เพื่อนๆได้นะครับหรือพูดง่ายๆอีกแบบเลยนะครับก็คือมันเป็นงานที่ดึงเอาศักยภาพของผมเนี่ยออกมาได้เยอะที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นงานแนวไหนจะเป็นงานอะไรยังไงชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามได้เลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของเรากันก่อนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวว่าผมสามารถทำเงินจาก Easy Line นี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเงินที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเงินที่ผมสะสมมาจำนวน2วันนะครับ2วันจากการทำ Easy Line นะครับย้ำอีกครั้งว่า2วันนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าผมจะลดจำนวนการอัพคลิปของ Easy Line แล้วก็ของ Base Change ลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเรื่องของ Easy Line แล้วก็เรื่องของ Base Change เนี่ยก็จะเริ่มเผาๆลงแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Easy Line นี้เนี่ยได้เท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาแปลงเป็นเงินไทยกันดูนะครับว่าเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาถอนเงินจำนวนนั้นด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะถอนให้เพื่อนๆดูเลยนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมไม่พูดให้มันยาวแล้วนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคงไม่อยากจะฟังผมพูดอะไรที่มันยาวๆแน่นอนนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะไปดูแล้วว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะมือเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Easy Life กันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับไม่นานนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมพูดนิดเดียวจริงๆนะครับ Easy Life นะครับก็คือแพลตฟอร์มแนวสะสมเหรียญนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับเป็นเว็บแนวเก็บสะสมคะแนนหรือเก็บสะสมเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งทุกๆ 1,000 เหรียญนะครับที่เราสามารถเก็บได้นี้นะครับมันจะสามารถแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่ 2,205 เหรียญนะครับก็สามารถแลกเป็นเงินได้ที่ประมาณ2ดอลลาร์กว่าๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ที่1ดอลลาร์กว่าๆแล้วนะครับก็ถ้ามารวมกันก็น่าจะเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ3ดอลลาร์นิดๆนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับคือวิธีการหาเงินกับ Easy Line นี้นั่นเองนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับ Easy Line นะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่สะสมเหรียญ นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการเก็บสะสมเหรียญ นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะสะสมเหรียญเพื่อที่จะเอาเหรียญเนี่ยมาแลกเป็นเงินนะฮะเราจะต้องทำยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับ Easy Line นี้นะครับการสะสมเหรียญของเขาเนี่ยเขาจะให้เรานะครับทำการกดไลค์แฟนเพจนะครับซึ่งที่เป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยมันคือการกดไลค์แฟนเพจนะครับเพราะว่ามันมีเยอะแล้วมันก็ได้เหรียญเยอะนะครับแต่นอกจากการกดไลค์แฟนเพจแล้วนะครับก็ยังมีเมนูอื่นๆนะครับที่เราสามารถเข้ามาทําได้เหมือนกันนะครับซึ่งเมนูอื่นๆนะครับที่เราเข้ามาทำเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญเหมือนกันนะครับก็อย่างเมนูนี้เนี่ยแชร์โพสต์นะครับจากแฟนเพจเนี่ยเราก็ได้รับเหรียญคูณ2เลยนะครับอันนี้ก็ไลฟ์วิดีโอบนแฟนเพจก็ได้รับเหรียญคูณ2เลยนะครับซึ่งเนี่ยครับมันจะมีเมนูให้เราทําอยู่ประมาณนี้เลยนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะฮะซึ่งทุกครั้งนะครับที่เราเข้าไปทํานะครับก็อันนี้อย่างกดไลฟ์แฟนเพจเนี่ยถ้าเราเข้าไปกดไลฟ์แฟนเพจก็จะได้รับเหรียญมานั่นเองนะครับก็อย่างอันนี้เนาะกดไลฟ์วิดีโอในเพจนะครับเราก็จะรับเหรียญเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมนูนี้นะครับก็จะได้เหรียญคูณ2นั่นเองนะครับก็เช่นเดียวกันกับเมนูแชร์โพสต์ในแฟนเพจนะครับก็จะได้รับเหรียญคูณ2เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอันไหนนะครับหรือว่าถนัดอันไหนที่สุดนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทําการเก็บเหรียญจากเมนูพวกนี้ได้เลยนะครับซึ่งวิธีการเก็บเหรียญ นะครับผมจะขอสาธิตจากการกดไลฟ์แฟนเพจนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าวิธีเก็บเหรียญเนี่ยมันทำยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เรานะครับทำการกดไปที่เมนูกดไลฟ์แฟนเพจตรงนี้ก่อนเลยนะครับกดไปเลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเราได้ทำการเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเห็นแฟนเพจนะครับที่เขามาลงให้เราเนี่ยทำการกดไลฟ์อยู่เต็มเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดไลค์นะครับเราก็จะรับเหรียญ นะครับตามที่เขากําหนดมาให้กับเรานั่นเองนะครับก็อย่างอันนี้เนี่ยได้4เหรียญ นะครับอันนี้ได้5เหรียญ นะครับอันนี้ได้3เหรียญ นะครับอันนี้ได้3เหรียญ นะครับ
ซึ่งเหรียญเนี่ยจะได้มากได้น้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเพจนั้นนะครับเขากำหนดมาว่าต่อการกดไลค์1ครั้งเนี่ยเขาจะให้เท่าไหร่นะครับก็อย่างอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปกดไลค์เขานะครับเราก็จะได้รับ4เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเรากดไลค์เสร็จแล้วนะครับเพจนี้เนี่ยก็จะหายไปนะครับเราก็จะได้กดไลค์เพจอื่นต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตการกดไลค์แฟนเพจนี้เลยนะครับที่ได้4เหรียญตรงนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้คลิกที่ปุ่มสีเขียวๆตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเมื่อเราได้ทำการคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดไลค์แฟนเพจไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแถบข้างบนมันก็จะทำการประมวลผลนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วมันก็จะแสดงแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าแสดงแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการกดไลค์แฟนเพจเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราก็จะได้รับเหรียญนะครับก็นี่เลยนะครับ4เหรียญหรือว่า4คอยนะครับที่ได้รับจากการกดไลค์แฟนเพจเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับก็เหรียญที่เราได้รับจากการกดไลค์นี้นะครับมันจะถูกนำขึ้นมาสะสมที่เมนูข้างบนนี้เลยนะครับตรงที่เมนูคุณมีแล้วก็จำนวนเหรียญตรงนี้นะครับซึ่งจำนวนเหรียญที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือจำนวนเหรียญที่เรามีอยู่ทั้งหมดตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี้นะครับมันสามารถที่จะมาแปลงเป็นเงินได้นะครับอยู่ที่ 1,000 เหรียญเนี่ยต่อ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมเหรียญนั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็สามารถเข้ามาทำเมนูต่างๆพวกนี้ได้เลยนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเรานะครับสามารถเก็บสะสมเหรียญนะฮะได้ถึง 1,000 เหรียญแล้วเมื่อไหร่นะครับหรือว่าได้ถึง 2,000 เหรียญแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องการที่จะเอาเหรียญที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับเอามาแลกเป็นเงินเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกที่รูปถุงเงินตรงนี้ก่อนเลยนะครับคลิกไปเลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆได้ทำการคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมาคลิกที่เมนูนี้ครับเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินตรงนี้เลยนะครับคลิกไปเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับในการเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินนะครับขั้นต่ำในการเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ที่ 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเก็บสะสมเหรียญตรงนี้นะครับให้เกิน 1,000 เหรียญก่อนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มีเหรียญอยู่ 2,200 เหรียญแล้วนะครับก็เกิน 1,000 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการแปลงเหรียญจำนวน 2,000 กว่าเหรียญนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเอาจำนวนเหรียญนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนนะครับเอามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับก็อย่างผมเนี่ยจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับ 2,009 เหรียญนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ากรอกเสร็จแล้วนะครับก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับว่าจำนวนเหรียญที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนนั้นถูกหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็กด submit ได้เลยนะครับกดเลยนะครับเมื่อเรากด submit เสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวๆขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนจากเหรียญเนี่ยมาเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็อย่างผมนะครับแปลง 2,209 เหรียญนะครับเป็นเงินอยู่ที่2ดอลลาร์กับ21เซนต์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้แลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่เมนูการถอนเงินกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเงินที่มันเพิ่มขึ้นมานั้นนะครับเมื่อบวกกับของเก่าแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าเมื่อเราเอาเงินที่มีอยู่แล้วนะครับมาบวกกับของเก่าแล้วเนี่ยเอาไปแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาถอนเงินจำนวนนี้กันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่เมนูการถอนเงินก่อนเลยนะครับก็โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาที่เมนูการถอนเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเงินที่ผมได้ทำการแปลงจากเหรียญเมื่อกี้นะครับมารวมกับของเก่าที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นจำนวนเงินอยู่ที่ 3.32 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับว่าเงิน 3.32 ดอลลาร์นี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ย1ดอลลาร์มันอยู่ที่32บาทกับ70สตางค์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยค่าเงินมันเหมือนจะเริ่มดีดตัวขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่ผมแปลงออกมาวันนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นจำนวนเงินที่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินมันกำลังขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันเลยนะครับ 3.32 ดอลลาร์นะครับก็กรอกลงไปนะฮะ 3.32 ดอลลาร์นะครับนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นั่นเองนะครับ 3.32 ดอลลาร์นะครับแปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่108บาทนั่นเองนะครับตีเป็น100บาทก็พอนะครับนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมทำได้นะครับจาก Easy Life นะฮะโดยที่ผมทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับไม่ต้องตื้อไม่ต้องง้อไม่ต้องขายสินค้ากับใครนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะ Easy Life นี้สมัครฟรีครับผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าสมัครฟรีครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บเหรียญแล้วก็เอาเหรียญที่เราได้รับเนี่ยเอามาถอนเป็นเงินได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งขั้นต่ำในการถอนเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่า 1,000 เหรียญเนี่ยสามารถแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมได้รับจาก Easy Life ในวันนี้นั่นเองนะครับ 3.32 ดอลลาร์นะครับหรือแปลเป็นเงินไทยอยู่ที่100บาทนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการถอนเงินจำนวน 3.32 ดอลลาร์นี้เลยนะครับ
ก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าขั้นต่ำในการถอนเงินกับ Easy Life นี้นะครับอยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือเพื่อนๆนะครับจะต้องทำการเก็บสะสมเหรียญตรงนี้นะครับให้ครบ 2,000 เหรียญนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นเงินได้ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเอา2ดอลลาร์นั้นนะครับมาทำการสั่งถอนจากเมนูตรงนี้ได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็เอาจำนวนเงินที่เราต้องการจะถอนนะครับมากรอกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับว่าเป็นจำนวนเงินที่เราต้องการจะถอนหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วในการถอนเงินเนี่ยมันจะถอนผ่าน PayPal นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องสมัคร PayPal มาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อีเมลที่เพื่อนๆใช้ในการสมัคร PayPal นะครับเอามากรอกที่ช่องด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็ผมก็จะใช้อีเมลนี้เลยนะครับเป็นอีเมลของบัญชี PayPal ที่ผมใช้รับเงินจากการทำงานออนไลน์นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆได้ทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกด submit ตรงนี้ได้เลยนะครับก็กด submit ได้เลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการสั่งถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็มันจะมีแท็บสีเขียวแสดงขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการสั่งถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลังจากที่เราสั่งถอนเงินไปแล้วนะครับก็รอภายใน30วันนะครับซึ่งภายใน30วันนี้นะครับ Easy Life เนี่ยก็จะทำการโอนเงินที่เราได้ทำการสั่งถอนไปเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาในบัญชี PayPal ที่เราได้ทำการกรอกอีเมลไว้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครกรอกอีเมล PayPal ไปแล้วนะครับก่อนที่จะกด Submit เนี่ยแนะนำว่าให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับตรวจสอบให้ถูกต้องว่าเป็นอีเมลบัญชี PayPal ของเพื่อนๆหรือเปล่านะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเช็คได้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าเงินของเพื่อนๆเนี่ยได้รับแล้วหรือยังนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนลงมาดูได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับซึ่งรายการการถอนเงินล่าสุดของเพื่อนๆนะครับมันจะอยู่ด้านบนสุดนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสั่งถอนเงินไปแล้วใช่ไหมครับสถานะการถอนเงินของเพื่อนๆนะครับจะเป็นเวทติ้งอยู่แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเวทติ้งนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยกำลังรอการจ่ายเงินจากทาง Easy Life อยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทาง Easy Life นะครับได้ทำการจ่ายเงินให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะจากเวทติ้งนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเพศแบบนี้นั่นเองนะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้รับเงินจาก Easy Life แล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็รอภายใน30วันนะครับเราก็จะได้รับเงินจาก Easy Life แล้วนั่นเองนะครับก็ยังไงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินจาก Easy Life แล้วนะครับก็จะมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกนั่นเองนะครับว่าผมเนี่ยได้รับเงินจาก Easy Life แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ